เอาฟังเทศต่อไปในการจะเทศศาสนาวันนี้จะพูดถึงเรื่องความโศกจะพูดถึงเรื่องภัยอันตรายความโศกและภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นแก่คนเรานั้นมันต้องมีวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญให้เกิดความโศกและภัยอันตรายต่างๆวัตถุประสงค์ตอนนี้คือว่าความรักที่เรียกว่าเปมโตยายะเตโกความรักความโศกเกิดจากความรักภัยทั้งหลายก็เกิดจากความรักเหมือนกันถ้ามีความรักแล้วโศกก็ไม่มีภัยก็ไม่มีนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโศกเกิดภัยความรักของคนเรามันมีหลายอย่างเคารพรักตัวเคารพแล้วก็รักเกิดความรักขึ้นมาอันนั้นอย่างหนึ่งเคารพนับถืออีกอย่างหนึ่งไม่เคารพรักอะไรนี่เคารพนับถืออย่างหนึ่งแล้วเคารพบูชาอีกอย่างหนึ่งรักอันนี้ก็รักเลยรักใครนะอีกอย่างนึงมันเป็นหลายอย่างเคารพบูชาได้แก่บิดามารดาที่นับถือเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพกราบไหว้โดยที่เคารพอย่างสนิทสนมกราบไหว้และบูชาเทิดทูนไว้ในที่สูงเรียกว่าเคารพบูชานั่นอันหนึ่งเคารพนับเคารพนับถืออย่างเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราที่เราเคารพเรานับถือกันโดยฉันมิตรฉันญาติเหมือนกับตัวของเราเขาเขาได้สุขได้ทุกข์อย่างไรแล้วก็เหมือนกับเราได้สุขได้ทุกข์อย่างนั้นเขาเราเหมือนกันนับถือเสมอภาพกันกับตัวของเรานี่เรียกว่าเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพกราบไหว้รักเคารพกราบไหว้และบูชาเช่นเราเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นคุณธรรมของมีคุณธรรมสูงเห็นแล้วพระรูปแม่น่ารักนะเคารพบูชาพระรูปองค์นี้งามเหลือเกินน่าเคารพกราบไหว้และบูชาทำบุญทำทานทำการกุศลโดยสนิทสนมนี่เคารพกราบไหว้บูชาเคารพรักใคร่เคารพรักใคร่ค่ะนี่รักแล้วก็ใคร่ขึ้นมาเกิดความใคร่ความกำหนัดเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเห็นกันแล้วเกิดความรักเกิดความรักก็เกิดความใคร่ขึ้นในผลที่สุดเกิดความใคร่ขึ้นมาอันนั้นเป็นกิเลสสามารถที่จะทำความผิดทุจริตด้วยประการต่างๆมีการเคารพอย่างนี้มันมีหลายอย่างคราวนี้ที่ท่านว่าความรักมันเกิดความโศกเกิดจากความรัก
เราละในสิ่งใดวัตถุเข้าของสิ่งใดหรือบุคคลคนใดเราเคารพรักในบุคคลนั้นในสิ่งของนั้นวัตถุนั้นใครมาแตะต้องไม่ได้เกิดความไม่พอใจความโศกอาจจะเกิดทะเลาะวิวาทกันเพราะความรักนั่นก็ได้ภัยทั้งหลายเกิดจากความรักก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีความรักเสียแล้วภัยก็ไม่เกิดภัยคืออะไรคือว่าสิ่งที่กลัวเกรงจะเป็นอันตรายแก่วัตถุนั้นทำให้บินทำให้แตกให้หักหรืออันตรายแก่คนคนนั้นเลยเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้เกิดภัยถ้าหากว่าไม่มีความรักไปแล้วเราไม่มีอะไรเลยหมดเรื่องอย่างคนเราเห็นคนอื่นตายก็ดีคนอื่นเจ็บปวดก็ดีหรือสัตว์อื่นที่มันตายไปหรือเจ็บปวดไม่มีความโศกไม่มีภัยอันตรายคือไม่กลัวมันจะตายยิ่งเป็นหมูมันกวางเป็นงัวเสร็จแล้วปลาเสร็จแล้วโอ้โหชอบใจเลยไม่นึกเป็นโศกนิดเดียวไม่นึกเป็นภัยสักนิดเดียวมีความโศกเกิดจากภัยและเกิดจากความรักความรักตัวเดียวนั่นน่ะรักเคารพกันเดียวกันนั่นรักนับถือกันเดียวกันน่ะเป็นเพื่อนมิตรสหายของเรามีคนวัทะเลาะวิวาทไม่ได้เด็ดขาดมันยังมีรู้ถูกไม่ได้เด็ดขาดอย่างน้อยก็ทะเลาะวิวาทกันหรือทุบต่อยกันใครคือความกลัวมันเป็นอันตรายก็อันเดียวกันเรียกว่าเคารพนับถือเคารพบูชายิ่งแล้วใหญ่ใครจะมาต่อต้องแตะต้องไม่ได้ยอมชีวิตจะยอมสละเพื่อความเคารพรักเคารพนับถือเคารพบูชาเคารพรักใคร่ราคานี้ยิ่งไปใหญ่ถึงคำยอมสละชีวิตความรักความใคร่อันนั้นมันฝังลึกเข้าไปอีกมันฝังลึกกว่าสิ่งใดๆกว่ามดเคารพบูชาก็ไม่เคารพไม่ลึกเท่าไหร่เคารพนับถือก็ไม่เคารพก็ไม่ลึกเท่าไหร่เคารพรักก็ไม่เท่าไหร่แล้วความรักรักใคร่นี่แหมมันเข้าลึกก็ที่จริงจริงจังยอมสละชีวิตเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายดังเราได้ยินข่าวกันในหนังสือต่างๆหนังสือพิมพ์หลายวันคู่บ่าวคู่สาวรักกันรักใคร่กันเต็มที่หากคนใดมากีดกันห้ามปรามเช่นบิดามารดา
ยอมสละเพื่อประท้วงกินยาตายฆ่าตนตายอันนั้นอย่างแสนสาหัสทีเดียวโดยมากเรื่องทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเรื่องฆ่าเรื่องแกงกันมาจากความรักใคร่โดยเหตุที่มีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ห้ามปรามไม่ให้ตีสนิทและไม่ให้คบค้าสมาคมกันยอมสละชีวิตประท้วงหรือว่ายอมสละชีวิตเพื่อแลกเอาของความรักใครนะคิดดูว่ามันได้อะไรขึ้นมาคารกไอ้ที่รักไอ้ที่โศกกว่าดีที่เป็นทุกข์กว่าดีมันได้อะไรขึ้นมาจะประท้วงด้วยวิธีใดก็เอาเถอะความเสียหายมันเกิดขึ้นแก่ตัวของเราตัวของเราเอาไปยึดไปรักเคารพรักเคารพนับถือเคารพรักใคร่เคารพบูชาเราไปถือเอาต่างหากของนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่รักเราไม่เคารพมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราไปจับออกมาเป็นตนเป็นตัวมายึดเอาเป็นของเราเราก็เลยเป็นเคารพรักใครเคารพนับถือเคารพรักและเคารพบูชาเกิดมีขึ้นมาในตัวของเรานี่เกิดจากตัวของเราแท้ๆผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นเรื่องทั้งหลายย่อมไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวถึงหากจะมีความเคารพรักก็ดีเคารพบูชาก็ดีเคารพนับถือก็ดีก็สักแต่ว่าเคารพรู้จักทอดทิ้งปล่อยวางรู้จักเอามาใช้ตามการสมัยของนั้นปล่อยวางสภาพตามเป็นจริงความเคารพที่เราเคารพนับถือนั้นหมายความมีความดีของคนนั้นชอบใจของเราหรือเคารพบูชาคนนั้นต้องมีดีหรือของนั้นต้องมีดีวัตถุนั้นต้องมีดีเราจึงเคารพเราจึงชอบใจรักใครเราจึงเคารพและบูชาเราจึงเคารพนับถือแต่ของเรานั้นไม่เห็นมีแค่คนทั่วไปเป็นแต่เฉพาะเราคนเดียวมาพิจารณาเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้จึงค่อยวางลงไปได้ไม่ติดไม่ผูกพันเยื่อใยอะไรก็เลยเป็นของดีเด่นเฉพาะตนคนในโลกอันนี้มดด้วยกันต้องติดอยู่ในความรักเคารพรักเคารพบูชาเคารพนับถือเคารพรักใคร่
ความใคร่กับความกำหนัดมันผิดกันใคร่ในทางธรรมท่านเรียกว่าใคร่ในธรรมธรรมก็มีใคร่เหมือนกันพอใจยินดีในธรรมอันนั้นเกิดปลื้มปีติอิ่มใจอันนั้นเรียกว่าใคร่ในทางธรรมราคะที่ท่านแสดงทั้งเรื่องกามกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจหม่นหมองเรียกว่าความใคร่ความในความเรียกว่าราคะจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสมัวหมองมืดมืดความใคร่ในไม่มืดถ้าหากว่าเราเข้าใจแยกแบ่งปันกันอย่างนี้แล้วเรารู้จักส่วนกิเลสภายในของเราซึ่งมันฝังอยู่นานแสนนานตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กหัวเท่ากับมือเนี่ยมันก็รู้จักความกำหนัดเติบโตมันค่อยโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความใคร่ก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้าหากเราแยกกันออกจากเราแยกออกจากกันได้ถ้ารู้จักสัดส่วนของมันส่วนราคะแล้วก็เอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนกำหนัดเอาไว้อีกส่วนหนึ่งค่ะอันใดซึ่งมันฝังอยู่ในใจเราขุดออกมันหมดมันปรากฏอยู่ในใจชำระมันหมดเห็นที่ใจของเรานั่นเองของพันนี้นั่นให้คนอื่นทำแทนเช่นตามานาหรือว่าอย่างนี้พอพิมพ์ห้าครั้งเลยนี่เอาหาแต่เอาถ้าก็ตายไปเขาได้คนตัวเองต้องละสักเรื่องหนึ่งถ้าเห็นสิ่งนี้เทียบเห็นปวดเห็นต้นหอบคือของตาเห็นนั่นเป็นเหตุให้สำลักถ้าหากไม่เห็นมืดมิดมดไม่มีหนทางเลยธรรมะคำสอนของพระเจ้าเปิดโปงหมดทุกอย่างไม่มีปิดบังถ้าหากพูดถึงเรื่องราคะความกำหนัดแล้วพูดถึงเรื่องต้นต่อของกิเลสพูดถึงเรื่องต้นต่อของกามโลกพูดถึงเรื่องต้นต่อของภพชาติจึงไม่น่าที่จะมีความละอายใจถ้าหากว่าอายแล้วไม่พูดกันเลยไม่รู้เรื่องของนี้มีอยู่ทั่วทุกแห่งทุกคนทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกตนจึงเอามาพูดให้หมดเรื่องไม่มีการปกปิดกำบังจะได้เห็นความจริงนี่เรียกว่าสัจจะของจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศอย่างนี้หรอกแต่เนี่ยจะมาเทศของจริงให้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกแต่ว่าราคะกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุตตกะทุกข์ใจจิตฉาทันวาไรงั้นละนิวรณ์ห้าผู้ที่จะได้สำเร็จฌานสมาธิสมาบัติ
ต้องละนิวรณ์ทั้ง5ก็คือกามฉันท์เป็นเบื้องต้นจึงได้ชื่อว่ากามฉันท์กามฉันทะนั้นเป็นต้นต่อหรือราคะความกำหนัดนั้นก่อนในจำพวกนี้เหมือนกันผู้จะได้สำเร็จต้องสำเร็จฌานสมาบัติต้องละนิวรณ์ทั้งห้านี้นิวรณ์ทั้งห้านี้ไม่ปราศจากจิตใจของตนแล้วไม่ผ่องใสสะอาดเศร้าหมองอยู่ตลอดกาลเวลากามฉันทะอันนั้นพูดโดยในกามโดยเฉพาะความใคร่กามฉันทะแปลว่าใคร่ในกามก็ราคะนี่เรียกว่ารักมันใคร่นั่นเองความกำหนัดนั่นเองอันเดียวกันนั่นแหละรักใคร่อันเดียวกันนั่นเองกามฉันทะความใคร่ในกามใคร่ในกามแล้วคราวนี้ไปไหนหรอพยาบาทจะไปไหนคราวนี้พยาบาทคือความจองล้างจองผ่านพยายามอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจองล้างจองผ่านจะต้องมุ่งเอาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวคิดมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั่นแหละพยาบาทไม่ทราบอ่ะของคนอื่นคนใดไม่ทราบอ่ะแต่ขอให้พุ่งในเนื้อมุ่งพุ่งในประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็แล้วกันให้สมประสงค์เจ้าของแล้วก็แล้วกันนั่นเรียกว่าพยาบาทเรียกพยาบาทอาฆาตจองล้างยังพันอะไรทั้งต่างภายนอกก็ไม่ต้องหรอกอันนี้แหละจองล้างจองผ่านที่ห้าเมื่อสิ่งนั้นไม่จองจองจองที่ไม่ละซึมง่วงเซ่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปไหมเนาะจะสมประสงค์ไหมเนาะเลยซึมเซ่อมึนมองไปหมดนั่นแหละทินมิทะกุกุจจะพอเป็นเช่นนั้นแล้วก็ฟุ้งเลยอันเดียวกันนั่นแหละซึมเซ่อคิดสงสัยซึมเซ่อเลยมันฟุ้งอ่ะมันยังก็ซึมเซ่อมันสงสัยไปแล้วมันออกจากตัวไปแล้วไม่อยู่ในตัวของเราอันนั้นเรียกว่าวิจิกิจฉาชีรพัดรูปรูปคำคำอยู่นั่นแล้วคิดนึกอยู่นั่นแหละไม่แล้วสักทีมันไม่สำเร็จความประสงค์หรอกคิดนึกอยู่นั่นแหละต้องการนั่นแหละปรารถนานั่นอันที่เราต้องการนั้นไม่สมประสงค์มันเป็นวิจิกิจฉาอยู่นั่นถ้าหากใครละใครไม่ทำความสงบอบรมสมาธิภาวนาให้ถึงซึ่งความสงบเสียเมื่อไหร่ฌานสมาธิสมาบัติมันก็ไม่คือถ้าหากอบรมสมาธิอันนี้แน่วแน่ปราศจากคำว่าฉันทะพยาบาทที่ในเมตตากุกุจาวิจิกิจฉาเลยหายไปไหนไม่ทราบจิตสงบไปเลยหายไปไหนไม่ทราบเข้าถึงฌานสมาธิสมาบัติประตูของฌานสมาธิสมาบัติก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เข้าถึงฌานสมาธิสมาบัติอุปสรรคมันใหญ่โตโหดฐานซึ่งไม่เข้าถึงสมาธิสมาบัติ
ก็อยู่ตรงนี้แหละเหตุนั้นจึงว่าของคนเรามีทุกคนต้องพากันกรวดกราพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เห็นแจ้งไปจากแล้วมันจึงจะละถอนละทิ้งถ้าไม่เห็นแจ้งไปจากแล้วก็อยู่นั่นแหละอยากให้เป็นมันก็ไม่เป็นสมาธิสมาบัติขันถ้าหากรู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางทันทีไม่ได้นึกคิดถึงเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามันหากเข้าถึงสมาธิสมาบัติอุปสรรคอันใหญ่โตก็ฐานซึ่งมันคลุมหมดทั้งโลกก็นิวรณ์ห้านี้เท่านั้นมันจึงยังเป็นโลกอยู่หน้านิวรณ์ห้าแล้วก็เข้าถึงสมาธิบัติหมดเรื่องแต่ว่านั่นมันก็ยังได้ชั่วครั้งชั่วคราวต้องคิดค้นหาตัวจริงมันอีกคือว่าทำสมาธิให้รวมไปแล้วมันก็หายเฉยที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ได้จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องไปพิจารณาก็จะเจอพวกของมากนี่เป็นไงที่นั่นเหตุนั้นจึงว่าเราไปมาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกคนจะเนาะเอาสิ่งนี้เนาะเอกเจนสิ่งหายนะนอกจากเอกเจนนะนอกจากเอกเจนนะไม่คือที่ไหนเราจะเราทำผิดเรื่องแยกเธอออกไม่เองเลยเรียกออกว่าเจ้านี่แหละเรียนจากติดตั้งใจต่างเรียกออกมาเป็นท่าเรือความกว่ากันหน้านี้ถกออกกันเพียรนาหนักมากมากก้อนใดหกค่อยพอลมไหลเป็นพอมลบค่อยจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจกันผ่อนลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างมันก็ค่อยพอต่างเราจึงจับเอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนั่นน่ะกำหนดลงแน่วแน่นน่ะทำให้อารมณ์มันกระโสกันคือมันลงอีกขั้นต่างต่างถ้าเราเจ็บของปวดต่างขั้นลมหายใจคอจะเป็นไงเลยผ่อนลงจุดขั้นลมหายใจมันก็หายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีงดงามต่างคนก็อธิบายไปต่างๆนานาเพื่อให้เข้าใจและจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปความประสงค์เจตนานั้นดีเหมือนกันแต่ว่ายากที่พุทธบริษัทจะจับไปปฏิบัติฝึกหัดได้ทั่วถึงเพราะทุกองค์ปฏิบัติเป็นไปแล้วจึงค่อยนำมาสอนนะคราวนี้ผู้ที่ฟังก็ลังเลไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นหลักเกณฑ์เหตุนั้นจึงขออธิบายข้อใหญ่เจตความซึ่งจะ
ทิ้งปฏิบัติที่เป็นทางถูกที่สมควรแต่นั่นก็ไม่แน่นะท่านทุกองค์ที่สอนก็เข้าใจว่าถูกต้องแต่ลองดูที่อธิบายนี่มันจะถูกต้องไหมมีเหตุผลเพียงพอไหม ธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้กว้างขวางที่กรรมฐานท่านก็สอนไว้กว้างขวางถึง40กรรมฐานสิบกรรมฐานเรียกว่าสติปิคือสิ่งที่เป็นเดียวและเรื่องที่เป็นคุณเป็นเดียวสิบกรรมมีฐานสิบคนอุปาทิจจาของไม่นานจะไปทักทายว่าสี่อารับที่ปูหนึ่งมีหลายอย่างที่ทำแทนว่าแต่เป็นประโยคแก้วอ่านหาและถ้าจากนั้นสุรวเจความลบก็จะให้ลมอันถ้ารวมใช้ไม่ทดรวมแล้วใช่ไหมถ้าอามันเดียวออกค่อยตรงก็อยากดูนะให้รวมเป็นหนึ่งลงใจถ้ายึดรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่ต้องทำไมครูมดก็เป็นเรื่องแล้วมากสักเท่าไรก็ไม่เป็นประโยชน์แม้ที่สุดไม่ใช่กรรมฐานสี่สิบนี้ก็เอาเถอะพระองค์หนึ่งไปเจริญกรรมฐานอยู่ริมขอบสระแห่งหนึ่งเห็นนกยางกินปลาเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานคือพิจารณาเอามาเป็นอารมณ์เพราะนกยางกินปลานกยางกินปลาเท่านั้นจิตก็ยังรวมลงไปได้จะนับภาษาอะไรกับกรรมฐาน40หมายความว่าอารมณ์มันนั่นเอามาลอกให้จิตเข้ามารวมมันก็เหยื่อเราลอกปลาเอามาติดเบ็ดไว้ให้ปลากินเบ็ดเมื่อปลากินเบ็ดแล้วเขาไม่ต้องการเหยื่อเอาตัวปลาไปให้ประโยชน์เอาไปต้มไปแกงเอาปลานั่นต่างหากเราฝึกอัดจิตเราอบรมจิตถ้าหากจิตรวมได้แล้วเราไม่ต้องเอาเหยื่อคือไม่ใช่บริกรรมทิ้งเสียบริกรรมหรืออาจจะทิ้งเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งมันหากทิ้งเองเพราะนั้นเรียกว่าสมาธิเป็นแล้วสมาธิถึงขั้นแล้วจึงค่อยวางขณะที่รวมลงไปจิตรวมเรียกว่ารวมลงเป็นหนึ่งมันทิ้งเองหรอกถ้าหากไม่ทิ้งเราสังเกตดูจิตรวมไปรู้สึกว่าสบายเยือกเย็นมีความสุขสงบอารมณ์ทั้งปวงหมดไม่เกี่ยวของอันนั้นก็เรียกว่ารวมเหมือนกันให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนั้นนี่เราเรียกว่าสมาธิใครจะว่าไงว่าไปเถอะถ้าหากไม่รวมเป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้ส่วนตีย่อยนอกนั้นแล้วแต่จะพิสดารออกไปบางคนอาจจะเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่างเห็นก็ใจคนเดียวนั่นไปเห็นบางทีอาจเกิดแสงสว่างพอใจนั่นแหละสว่างแต่หากว่าใจนั่นแหละส่งออกไปตามแสงสว่างใจนั่นแหละส่งออกไปตามอารมณ์อันนี้เรียกว่าส่งในจิตส่งในมันส่งไปตามอาการของใจเห็นแต่มันเห็นชัดด้วยใจของมันเองหากมีคนไปถาม
ว่าส่งไหนใช่ไหมฉันไม่ได้ส่งฉันจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นถูกจิตรวมแล้วจึงค่อยเห็นแต่เห็นแล้วมันส่งอย่างเราเข้าไปอยู่ในห้องจุดไฟหรือจุดไอ้ไฟฟ้าเปิดสวิตช์ไฟฟ้าเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดมองดูกับสิ่งทั้งหลายนั้นเพลินกับสิ่งทั้งหลายนั้นจะไม่ได้ส่งออกนอกเรียกว่าส่งใน การหัดภาวนาทำสมาธินี้ค่อยทำค่อยเป็นจะไม่ทำเลยไม่ได้เราเป็นพุทธมามกะเราต้องสำรวมรักษาใจของตนให้ได้ศาสนาอยู่ที่ใจแห่งเดียวถ้าใจสงบแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเข้าถึงศาสนาแล้วจะเพียงแต่ว่าทำทานการกุศลและรักษาศีลนี่เพียงเปลือกเพียงเผินเผินเพียงกระพี้ยังไม่ใช่เพียงเปลือกยังไม่ใช่กระพี้รักษาศีลก็ยังเป็นเปลือกอยู่สำหรับหล่อเลี้ยงกระพี้มันนั่นแหละทำสมาธิเป็นเหตุส่งเสริมให้ทำสมาธิแน่วแน่ศีลคือความรักษากายวาจาใจงดเว้นจากโทษนั้นๆศีลก็อันเดียวอีกแหละถ้าหากศีลลงอันเดียวแล้วไม่ต้องไปรักษามากศีล5ศีล8ไม่ต้องไปรักษารักษาที่ตัวใจใจที่งดเว้นจากความชั่วนั่นเรียกว่าศีลศีลเป็นเครื่องวัดของคนเป็นเครื่องวัดของผู้งดของผู้ถึงพระรัตนตรัยคือถึงพระพุทธธรรมประสงค์ศีลนี่แหละเป็นเครื่องวัดทำชั่วทำผิดอะไรต่างๆมันผิด5ข้องดเว้นเสีย5ข้อก็พ้นจากศีลคือไม่มีศีลไม่งดเว้นเสียจากศีลคือว่าไม่ต้องรักษาศีลศีลรักษาเราแล้วสามีที่แรกเรารักษาข้อ1ข้อ2 3 4 5เราตั้งจิตตั้งใจรักษาแม้ถึงวันพระวันศีลอุตสาห์ไปวัดไปวารักษาศีลเจตนางดเว้นเบื้องต้นเมื่อศีลเข้าถึงตัวจริงแล้วศีลนั้นไม่ต้องรักษาศีลมารักษาเราหมายความว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเห็นตัวใจนั้นงดเว้นได้จากความชั่วเห็นตัวใจนั้นละบาปเห็นตัวใจนั้นละหายต่อบาปต่อบาปกรรมต่างๆศีลเลยเป็นการรักษาตัวอยู่ในนั้นคือรักษาตัวเดียวรักษาใจตัวเดียวหมดเรื่องนี่เรียกว่าเปลือกยังเปลือกเดียวอย่างเดียวที่คือสมาธิจิตแน่แน่ที่ว่าจิตวันนักจิตเป็นเอกขาจิตแน่แน่อยู่ตะวันตกอันเรียกว่ากระพริยังไม่คิดแอบคือมาที่อาจจะกระตาไปเจตยาเกิดไปอาจจะเกิดยาเกิดไปสมาธิไม่ผิดวันนี้ดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีไม่ดีหรือไม่ไม่แต่งขนาดโดนคนละคุณคนดีเป็นอะไรให้อันเดียวเลยคุณไปสัมผัส
ความกำหนดนั้นมีเป็นตัวพีอยู่ถ้าหากกับพีนี่แหละนักแน่นแน่วแน่ไม่มีการหวั่นไหวเป็นอาจารย์ศรัทธากับพีนี่เลยกลายเป็นแก่นทำให้มั่นคงท้าบ่อนต่อไปเกิดอุบายเกิดปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นมาในอารมณ์เดียวนั้นจึงเรียกว่าเป็นแก่น ถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาครบบริบูรณ์ทั้งสามนี่แล้วได้ชื่อว่าต้นไม้นั้นทรงอยู่ต้นไม้นั้นไม่ตายถ้ามีแต่กระพี้มันก็ต้นเมื่อถ้ามีแต่เปลือกมันก็ต้นกล้วยย่อมหักเร็วถ้ามีแต่เปลือกและกระพี้ต้นท้องหลางเราก็หักเร็วเหมือนกันถ้ามีทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งแก่นไม่ประดูนานหักถึงคนฟันก็ยากที่จะขาดคนตัดข้อหนูก็ยากที่จะล้มคนไม่มีกำลังยิงจังก็ไม่ได้ถ้าหามีแต่แก่นอย่างเดียวไม่เอาละสมาธิชินสมาธิไม่ต้องละมีแต่แก่นอย่างเดียวเขาเรียกว่าต้นไม้ตายต้นไม้ตายอยู่ไม่ได้นานถ้าหากพระอริยเจ้าท่านถึงอรหัตผลอรหัตธรรมอรหัตธรรมะอรหัตผลแล้วทิ้งหมดศีลสมาธิไม่ต้องรักษาท่านดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้วหมดเรื่องพวกเรามาที่หลังมาเกิดที่หลังเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวธรรมะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่มันไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องอยู่เหตุนั้นพุทธศาสนามีทั้งเปลือกมีทั้งกระพี้มีทั้งแก่นจึงค่อยยืนนานมา 2,000 กว่าปีมาแล้วพวกเราที่จะเป็นพุทธมามกะก็ต้องดำเนินตามรอยของท่านคือท่านวางไว้ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามไปทิ้งไอ้คนโน้นคนนี้เราแล้วไม่ยอมปฏิบัติศาสนาจะเสื่อมเร็วคอมมูนิสต์จะเข้ามาถึงเร็วที่สุดต่างคนต่างพากันเข้มแข็งกล้าหาญอุตสาห์พยายามทำตามให้มั่นคงคอมมูนิสต์เชิญมันมาเถอะมันมาเขาให้มันเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองได้ก็มาเถอะมันเข้ามาก็จะมาเป็นพุทธศาสนาศาสนิกชนกับพวกเราที่ไหนเพราะมันนี่เลยหายหมดเดี๋ยวนี้เราขี้เกียจทำไม่อยากทำส่งให้พระทำแค่ส่งให้ไม่คนเข้าวัดเข้าวัดคนเฒ่าคนแก่เข้าวัดหลอกกันไว้ทำอยู่บ้านทำไม่ได้สมาธิภาวนาเลยไม่ทำแก่วันแก่เดือนแก่ปีไปเลยหมดอายุตายเฉยๆไม่ครบสักทีศีลสมาธิปัญญาของดีๆนั่นพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้พวกเราแล้วเราประสบพบเห็นเขาไปทอดทิ้งอย่างไรควรที่จะมาใส่ใจเราใจแล้วก็มีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีเอาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาไว้บางที
ำไม่ได้ก็ทำทีละน้อยละน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีเวลากลางคืนนะไม่มีเวลากลางวันเวลากลางคืนก่อนจะหลับจะนอนทำสมาธิสักนิดสักหน่อยได้ทีละนิดแต่นิดหนึ่งกันยังดีได้ทุกวันทุกวันได้ทีละนิดแต่นิดหลายวันมันก็ค่อยมากขึ้นค่อยมากขึ้นอันนี้ไม่ทำเจอเลยแล้วไม่มีได้เลยนิดเดียวหมดเรื่องจะเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธสาวนิกไปชนแท้ต้องฟักไฟเห็นของดีพระพุทธเจ้าท่านเอาไว้ให้แล้วพยายามทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหัดสมาธิภาวนาอย่างน้อยที่สุดได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็ยังดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศหรอกแต่เป็นเกจิอาจารย์ท่านสอนไว้ทำทานตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งเดียวรักษาศีลตั้งร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าภาวนาครั้งหนึ่งภาวนาตั้งร้อยครั้งพันทีทำจิตให้รวมขณะเดียวเท่านั้นทั่วชั่วช้างพับงูแลบลิ้นได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงทีเดียวอันนี้มันเป็นนิสัยสืบเนื่องไปตลอดหลายภพหลายชาติที่ทำเพื่อให้เป็นนิสัยยังไม่ทันพ้นทุกข์ก็ทำให้เป็นนิสัยนิสัยที่เราทำไปแล้วนั้นมันไม่หายไปไหนอุปมาเปรียบเหมือนกันคนเราที่เป็นคนไทยไปอยู่ในต่างด้าวต่างแดนจะไปอยู่สักกี่ปีก็เอาเถอะมีคนไทยไปหาคนต้องคนพูดไทยจ๋อเลยทีเดียวฝรั่งไม่เหมือนคนไทยพูดก็ไม่ชัดอันเพราะนั้นเพราะอะไรเพราะนิสัยคนไทยติดไปกลับมาเมืองไทยก็พูดได้ง่ายกว่าฝรั่งนิสัยนั่นแหละมันติดสันดานไปการทำทานรักษาศีลการเมตตาภาวนาการที่อบรมสมาธิปัญญามันติดไปหลายภพหลายชาติจึงจะเป็นไปเพื่อเจริญก้าวหน้ามิใช่ตายในเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายภพหลายชาติมันจะเจริญงุ่งงอกงามมันจะเจริญด้วยสติปัญญาหาไม่ได้ไม่ทำดีมันจะได้ยังไงยังไม่นำตามชั่วเร็วสามไปอีกสักตายไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสารเป็นเปรตและสุรกายสามารถที่จะไปได้ทั่วทุกแห่งอันนี้สายที่เราฝึกฝนอบรมไว้ดีๆเนี่ยติดนิสัยนั่นแหละค่อยดีไปดีไปเรื่อยๆไปก็มีวันที่จะพ้นจากทุกข์มันนานนักนานหนาเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้มันเป็นกลับเป็นการโอ้โหกว่าจะพ้นจากทุกข์ได้เราจะไปนอนท่าให้มันจะเริ่มเติบโตด้วยคุณธรรมมันไม่ได้หรอกพากันรีบเร่งขวนขวายทำเจ้าชาตินี้ในเมื่อเราได้ยินได้ฟังเมื่อเรามีศรัทธาต้องพากันพยายามทำเสียนี่จึงได้ชื่อว่าพุทธมามกะมีการรักษาศีลมีการทำความเพียรภาวนาทำสมาธิมีการเจริญปัญญาด้วยประการอย่างนี้
เอาละสมาธิก็เลยนั่งพักก็ตามใจให้สะดวกสะดวกที่ไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจเป็นความหมายให้เข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแท้ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความถึงการพักใจคือทำความสงบของใจนี่ความหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันสงบไปก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทำงานตลอดวันค่ำคืนลุ่มคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียกว่างานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจก็มีพลังอ่อนเพลียกระทบอะไรเท่ากับวันไหวเดี๋ยวก็ง่วงซึมนอนหลับไปเจ๊ที่ทำให้พวกการปฏิบัติได้แก่ความที่ว่ามันจะมากน้อยเอาข้อหนึ่งได้ก็ดีที่คนที่ตัวนักการรู้แค่ใจยังมาจากติดไอ้นี่จะสบายต้องรอต่อไปหลับตาเลยอัดคอยนั่นพอในสงบไปโอ้ยสงบดีสงบนี่ไม่ตรงใจตัวเองรู้จักสุขที่นั่นการทำความปฏิบัติหนาหลักใจเข้าใจนี่หรือเปล่าเท่านี้ได้นอนมันอย่าติดได้ไม่เห็นมันอย่าติดขึ้นมาคิดแต่เรื่องตนแหละไม่หงไม่ให้คิดเอาจริงมาอยากจะให้ก็ตายข้างก็แสดงว่าท้องก่อนนี่จะงานที่เสียเรื่องนี้ไม่ได้งานในเวลาไปก็กลายถูกตอนนี้อย่าติดหรอกถ้าทำก่อนได้เอาการงานอยากคล่องเราเห็นมันเอาอย่างนั้นขณะเราทำอะไรอย่างเราต้องทดลองเมื่องานดีไหมที่เราทำต่อนี่เรื่องหนึ่งแต่เที่ยงเป็นไม่ได้ทิ้งไว้ซะก่อนแต่นั้นจริงว่าอัดทำความสงบใจเป็นของกวัดแกว่งเป็นของเบามีอะไรกระทบนิดเดียวก็กวัดแกว่งปิวไปเลยเห็นไหมการที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวที่ใจถ้าไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจปลายจมูกของเรานั่นแหละคือมันกระทบอยู่ตรงนั้นพอมันกระทบก็ให้รู้สึกว่ากระทบความรู้สึกกันนั่นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั่นเป็นใจคือความรู้สึกนั่นนะนักสติคุมให้อยู่ตรงนั้นมันให้มันส่งไปที่อื่นหรือเราจะภาวนานึกพุทโธก็ตามใจได้เหมือนกันให้อยู่พุทโธนึกพุทโธนึกเออไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงแล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่อย่างเดียวอย่างนี้แค่ก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตนั้นแน่วลงไปในเดียวสติกับจิตจะไปอยู่ในที่เดียวแล้วจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ใส่อยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ใส่อยู่ไหนพุทโธก็ไม่ใส่ไว้อยู่ไหนมันยังเป็นอันหนึ่งของมันนั้นอย่างเดียวกันด้วยกันการหัดภาวนาที่เรียกว่ากรรมฐานอย่าไปเข้าใจอะไรกันมากมายให้เข้าใจเพียงว่าเราหัดทำความสงบอบรมใจของเราเป็นสมาธิที่จิตแน่วแน่อันเดียวนี่เป็นความต้องการความประสงค์ในการภาวนากรรมฐานใจยังไม่เคยพักผ่อนคือยังไม่เคยรวมเป็นสมาธินี่แน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันมีแต่ฟุ้งซ่านตกอยู่ตลอดแค่ตอนมันยังตกไปอยู่คนเดียวจำมันเถอะมันยังส่งไปคิดไปอยู่แล้วมันเกิดกายของฝันเนี่ยยังไม่ทำเขาทักกันยังทำทักกันให้เก็บพักผ่อนฉันกันทักของการนอนทักของใจการสงบใจหนักทั้งที่เหนื่อยจะต้องยอมเนื่องจากเนื่องด้วยเบียร์ทั้งเดียวเราไม่ได้ขัดทักในการขัดข้อนาหรือการขัดทักใจเป็นของมีตัวเห็นนั้นเราจะต้องหัดให้มันไปอยู่ในจุดเดียวเอาพูดเรื่องใจใช่ก่อนใจคือของกลางของที่ไม่มีอะไรเลยใจการที่จะคิดดีคิดชั่วไม่ใช่เรื่องใจคิดหยาบคิดละเอียดไม่ใช่ใจตรงนั้นตรงนี้คือจิตอาการของใจเรียกว่าจิตนี่ตั้งรับสูตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าใจความหมาย
อธิบายเข้าใจใจเป็นของกลางของกลางไม่มีอะไรเลยเรียกว่าใจในขณะใดที่ใจแล้ว